เช้านี้ผมแวะมาโรงพยาบาลนะครับเมื่อวานถูกหมากัดที่ขานี่ตรงนี้นิดนึงหมาตัวเล็กกัดตรงหน้าแข้งแต่ว่ากัดไม่ทะลุนะครับแค่ถลอกนิดหน่อยแต่ว่าจะมาเช็คที่โรงพยาบาลสักหน่อยว่าเราจะต้องฉีดยากันบาดทะยักอะไรไหมนะครับตอนนี้ถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับโรงพยาบาลไคเซอร์นะครับตรงนี้ตอนนี้ผมอยู่ในโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลไคเซอร์เพอร์มาเนนเต้ก็เป็นโรงพยาบาลของเอกชนนะครับที่นี่วันนี้คนเงียบมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแทบไม่มีคนเลยโรงพยาบาลตอนนี้ผมกำลังรอคิวอีก1คิวนะครับข้างในก็มีผู้ป่วยอีกรายนึงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มเชลนะครับตอนที่ผมกำลังจะจ่ายตังค์ที่ปั๊มอยู่ก็มีป้าที่อยู่ข้างหน้าแถวข้างหน้าเขาก็จูงหมามาด้วยแล้วอยู่ๆเนี่ยไอ้เจ้าหมาตัวนั้นน่ะที่อยู่ข้างหน้าผมอ่ะมันมางับขาผมแต่ว่าไม่เข้าเพราะว่าผมใส่กางเกงขายาวอยู่แต่ว่ากางเกงก็เหมือนเป็นรอยฟันหมานะแต่ว่าไม่ทะลุตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเจ้าของนะครับก็คิดว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนั้นไม่เจ็บเลยนะครับแต่ว่าพอจ่ายตังอะไรเงี้ยแล้วก็มาเช็คดูอีกทีนึงอ้าวทำไมรู้สึกยิบๆพอเปิดดูอ้าวมันถลอกนี่หว่าแล้วก็มีเลือดออกมาซิบๆนิดนึงเจ้าของหมาเขาก็ไปแล้วด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรก็มาหาหมอแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไรมากไงถ้าเกิดว่าใครโดนหมากัดในอเมริการุนแรงนี่คือเราสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับคือฟ้องเอาเงินฟ้องอะไรได้เลยเป็นเรื่องทางกฎหมายได้เลยอันนี้แต่นี่คือมันนิดหน่อยไม่เป็นไรมากก็ช่างเถอะถือว่าฟาดเคราะห์ไปแผลไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นิดๆหน่อยๆเพราะมันกัดไม่เข้ามันเหมือนเป็นถลอกถลอกหน่อยตรงนี้ก็คือเป็นหมาเหมือนพุดเดิ้ลชิสุอะไรเงี้ยตัวเล็กๆกัดไม่เจ็บมากวันนี้โรงพยาบาลเงียบจริงๆไม่มีคนปกติผมเคยมานี่คนจะเยอะกว่านี้มาอเมริกาถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็แพงต้องทำประกันไว้ถ้าเกิดว่าเรามีประกันนะเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่ามีประกัน cover อยู่วันนี้กำลังนั่งรอหมอในห้องนะครับหมอก็ถามอาการโน่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอดูผลต่อไปว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับวันนี้เรียบร้อยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าหมามันแค่กัดจากข้างนอกกางเกงนะครับแล้วมันก็เป็นแผลถลอกเฉยๆคือฟันมันไม่โดนเนื้อนะครับก็ไม่ต้องฉีดยาอะไรทั้งนั้นเลยผมก็บอกขอโทษหมอนะครับที่ทำให้เสียเวลาอะไรเงี้ยหมอเขาก็โอเคไม่เป็นไรหมอเขาก็ต้องทำหน้าที่เขาอยู่นี่ตลอดแล้วก็บอกว่าเราต้องควรจะรักษาแผลทำความสะอาดแผลยังไงแค่นั้นนะครับคือมาโรงพยาบาลเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยทีนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับจะไปรับบีที่บ้านบีรออยู่บ้านนะครับตอนนี้เรามาแวะกินข้าวเที่ยงที่ In and Out นะครับ In and Out สาขานอกซันฟานปกติเราก็ชอบขับรถออกมานอกซันฟานอยู่แล้วเนาะขี้เกียจอยู่ในเมืองเพราะว่าในเมืองมันหาที่จอดยากไงแล้วก็คนเยอะรถติดด้วยขับรถออกมาเที่ยวนอกเมืองมันชิลๆกว่านะคนที่นี่เขาชอบขับรถไรท์ทูมาซื้อของไงเขาไม่ค่อยชอบนั่งกินข้างในเพราะว่ามันสะดวกกว่าทุกสาขารถจะเยอะอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ข้างในร้านคนก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าข้างนอกอากาศมันเย็นไงวันนี้อากาศไม่เกิน10องศาแต่ว่าเราออกมานั่งข้างนอกมันก็สะดวกดีใส่เสื้อกันหนาวอยู่ไม่หนาวมากเมื่อเช้าเหมือนฟ้าครึ้มๆอยู่เลยตอนนี้อากาศแจ่มใสมากนอกซานฟรานนะแดดดีเลยเนาะจะบอกว่าหน้าหนาวในอเมริกาเนี่ยเห็นแดดแรงๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ร้อนนะอากาศเย็นอ่ะแต่ว่าแดดมันแรงถ้าเกิดว่าขับรถนานๆตากแดดนี่ก็คืออยู่ในรถอ่ะรู้สึกว่าร้อนเลยเพราะว่าแดดมันส่องมาแรงมากแต่ถ้ามันอยู่นอกรถอ่ะมันก็จะเย็นๆหนาวๆเงี้ยดูเหมือนหน้าร้อนนะแต่ไม่ใช่หนาวมากอันนี้นกอะไรเนี่ยฮะแหมมาขอกินถึงที่เลยนะสีสวยอ่ะมีส้มๆด้วยตอนนี้กำลังไปซื้อของที่ร้าน Dick Sporting Goods นะครับเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์เอาท์ดอร์ต่างๆมีพวกแคมปิ้งฟิชชิ่งอะไรทั้งหมดเลยเราก็ชอบมาซื้อที่นี่กันเนาะของใช้พวกอุปกรณ์เอาท์ดอร์มาดูกระติกน้ำสีเหลืองก็สวยนะดูดิฮะอยากได้ขวดน้ำร้อนเยติอันนี้ไซส์นี้เหลือขวดสุดท้ายแล้วอะนอกนั้นเป็นไซส์ใหญ่หมดเลยสีนี้เหลืออันสุดท้ายอะเนี่ยคะแนนเป็นยังไงอันเนี้ยดูดิอันนี้เปิดนี้แล้วก็กระดกอย่างนี้ แล้วก็ใส่ได้เยอะอยู่เนาะ มันขนาดเท่าไหร่อันนี้อั
18ออนซ์ทีนี้ก็มีพร้อมสับทุกอย่างเลยเห็นไหมมีโซนแคมปิ้งพวกเต็นท์เตาไฟอะไรอย่างนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตกปลาฟิชชิ่งมีเรือคายักพร้อมสับหมดเลยเห็นไหมคืออยากได้อะไรที่นี่คือที่นี่มีหมดทุกอย่างนะครับมาแวะซื้อของใช้เข้าบ้านนิดหน่อยบ้านเนาะตอนนี้พาบีมาซื้อรองเท้าไฮกิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมีแพลนไปเที่ยวไฮกิ้งกันเนาะไฮกิ้งเดินป่าปีนเขากันตอนนี้เราอยู่ที่สปอร์ตเบสเมนต์นะครับที่นี่ก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์ชื่อดังของย่านนี้เลยนะครับมีหลายสาขามากในย่านเบย์แอเรียตรงนี้ไปดูกันเลยครับอยู่ข้างในนี้รถเต็มเลยอ่ะลดราคาช่วงนี้เห็นพวกคนฝรั่งอเมริกันนี่เขาชอบซื้อแบรนด์นี้กันนะอะไรเนี่ยโคโตแท็กซี่อะไรเนี่ยเป็นลายๆอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะคนที่นี่เขาจะฮิตพวกเดอะนอตเฟสกันใช่ไหมแล้วก็จะเป็นพาทาโกเนียแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นแบรนด์เนี้ยแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเนาะนี่ไม่ใช่สไตล์เราเลยที่นี่นะครับก็จะมีให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับเช่นพวกสกีสโนว์บอร์ดหรือว่าจักรยานนะครับเช่าแล้วก็มาคืนตรงนี้ได้เลยรองเท้าไฮกิ้งยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อ West นะครับเป็นรองเท้ายี่ห้อแบรนด์ของอเมริกันเป็นแบบ outdoor อเมริกันนะครับอันนี้รูปทรงมันสวยดีเนาะสีก็สวยด้วยอันนี้นี่ดูพื้นมันยึดเกาะดีจริงๆรองเท้ายี่ห้อเนี่ยมันก็เป็นรองเท้ายุคเก่าแก่แล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่ถ้าพวกรองเท้าไฮกิ้งเดินเทรลเนี่ยผมแนะนำไอ้พวกที่เป็นรองเท้าบูทอย่างนี้นะผมไม่ค่อยแนะนำที่เป็นรองเท้าธรรมดาอย่างนี้ถ้าทรงเนี่ยมันจะเหมือนรองเท้าพวกเทรลรันเนอร์อย่างนี้ที่คือเอาไว้วิ่งเทรลหรือว่าไฮกิ้งก็ได้ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบสบายๆสวมใส่สบายถอดเข้าถอดออกง่ายอ่ะอันเนี้ยก็โอเคนะแต่ว่ามันจะไม่ช่วยป้องกันเรื่องข้อเท้าเวลาเราเดินสมมติเวลาเราเดินเนี่ยทางลาดชันเนี่ยพื้นไม่เสมอกันที่หุ้มข้อเท้ามันสามารถช่วยป้องกันได้นะครับในกรณีที่ข้อเท้าเราพลิกแพลงอย่างเงี้ยแล้วก็สังเกตดูข้างหน้าเห็นไหมรองเท้าไฮกิ้งที่ดีจะตรงนี้จะต้องแข็งนะครับนี่เอาไว้ป้องกันเวลาเราเดินไปเตะหินเนี่ยตรงเนี้ยป้องกันดีมากเลยอันนี้ก็สัญลักษณ์ไวบรัมนะครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตพวกยางพื้นรองเท้าต่างๆนี่มันก็จะช่วยในการยึดเกาะดีนะครับแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีพวกวัสดุเทคโนโลยีอะไรก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างยี่ห้อโฮก้าอันนี้ก็จะเป็นไวบรัมนะครับใช้วัสดุของไวบรัมเป็นพื้นรองเท้าทนแล้วก็ยึดเกาะดีกันลื่นด้วยเมอร์เรลนะครับเมอร์เรลก็ใช้ไวบรัมนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบทรงเมอร์เรลเท่าไหร่แต่เงี้ยป้องกันดีระบายความร้อนแล้วก็กันน้ำได้ด้วยอย่างนี้ดีหัวต้องแข็งนะครับรองเท้าไฮกิ้งที่ดีพวกแบรนด์ The North Face ก็โอเคนะแต่ว่าทรงมันจะดูเหมือนรองเท้าแฟชั่นไปหน่อยยี่ห้อ Keen นี่คนก็ใส่เยอะเหมือนกันนะพื้นรองเท้านี้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นลายเอาไว้ป้องกันการลื่นไหลแล้วก็ยึดเกาะได้ดีนี่ถ้าอย่างพวกนี้จะเป็น Trail Runner เป็นรองเท้าวิ่ง Trail ก็คือเอาไว้วิ่งพวกทางดินทางฝุ่นอะไรอย่างนี้กันลื่นได้
อย่างเงี้ยใส่วิ่งปกติเรียบๆได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกหุ้มข้อจะเหมาะสำหรับเดินไฮกิ้งเวลาขึ้นเขาไต่เขามันจะได้กันข้อเท้าพลิกไงโอเคไปได้ละรองเท้าคู่นึงชอบเพราะว่าสีนะไม่ใช่อะไรฮะรองเท้าคู่นึงแล้วก็เสื้อกันหนาวตัวนึงจะมืดแล้วตอนเนี้ยอยากกินอะไรอยากกินอาหารจีนที่นี่นะคะเราจะมากินร้านนี้เลยพาเลททีการ์เด้นนะคะไหนอันไหนอันนี้ทำการบ้านหรือเปล่าสั่งนิดเดียวพอไม่ต้องสั่งเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดผงดำตัวน้อยมาแล้วนะครับน่ารักมากเลยอันนี้เป็นสวิตทาโร่พับนะครับก็เป็นเผือกทอดอันนี้สีดำๆนี่อันนี้อย่างที่สองมาแล้วเป็นข้าวผัดเป็ดโรยด้วยเห็ดแบล็กทัฟเฟิลนะครับเห็ดแบล็กทัฟเฟิลเป็นยังไงเนี่ยต้องลองชิมดูหอมวันนี้มาแล้วนะครับสุดยอดเป็ดปักกิ่งหนังในกรอบน่าดูเลยอุ้ยกรอบจริงเนี่ยดูดิดูหนังดิโอ้โหมันๆเลยยอดอันนี้นะคะมาแล้วอันนี้เป็นดัมปิ้งนะคะดัมปิ้งซุปมีหลายสีเลยน่ากินน่ากินกินยังไปอุ้ยหนังแบบกรอบเลยอ่ะดูดิใส่ทีละนิดก็ตามด้วยซอสนะครับนี่ไม่ได้กินมานานแล้วเอาเลยนะครับหวานหนังกรอบมากสุดยอดเดี๋ยวเรามากินน้องหงน้อยกันอันนี้ข้างบนนี่กินได้ป่ะเนี่ยกินได้หมดหอมหอมเหลือข้างในเป็นเนื้อหมูเนื้ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะสีดำนี่ก็คือเปลือกนะเปลือกดำๆเนี่ยเปลือกทอดนี่นะครับอย่างสุดท้ายซาลาเปาเป็นของหวานเรานะครับอันนี้เป็นไส้ไข่เค็มลาวามาเรามาดูกันจะพุ่งไหมเนี่ยโอ้โหไข่เค็มลาวายอดเหมือนที่เคยกินที่ไทยเลยเนาะชิมดิหอมขอดูหน่อยได้ไหมคะหวานมันอร่อยมากลาวาเยิ้มๆเลยยอดครับงั้นเราขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ